เฮ้ยเป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสบายดีกันไหมเอ่ยวันนี้นะครับเนื่องในโอกาสพิเศษที่ดาวพระเสาร์ดาวพระศุกร์โคจรมาบรรจบกันในหมู่ดาวเกฟนิวก่อกำเนิดจากราศีนัมทูส่งแสงเจิดจรัสสุดยอดบาบาบูยคนทั่วโลกต่างร้องกระทมในการกลับมาของเทพเจ้ารีเบคก้าอยู่อ่ะโอเคช่างแม่งตรงๆเลยคือคลิปรีวิวมันไม่ก้าวไปไหนเลยก็นั่นแหละแล้วบวกกับว่ามีภาระอันใหญ่หลวงที่จะต้องไปเป็นทนายในยุคเมจิก็เลยคิดว่ากลัวพวกคุณจะเหงากันเลยออกคลิปนี้มาแก้เซ็งและไม่ให้ช่องผมมันร้างจนเกินไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงคลิปผมเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วก็นั่นแหละว่าไปนั่นนะฮะวันนี้นะฮะสำหรับแรนคุยเล่นวันนี้ผมมีหัวข้อนึงที่อยากจะหยิบมาพูดและขบเคี้ยวให้พวกคุณได้ฟังกันเนื่องด้วยว่าเกมที่ทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยรอยคอที่จะเล่นกำลังจ่อวันวางขายในอีกไม่ช้านี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการดีที่พวกเราจะพูดถึงมันเสียหน่อยซึ่งจริงๆหัวข้อนี้ผมได้มีการพูดและสรุปไปแล้วแหละที่ไลฟ์ของในช่อง Twitch TV อย่าลืมนะครับถ้าอยากฟังอะไรดีในเชิงพอดแคสต์แบบนี้อย่าลืมกดเข้ามาดูและกดติดตามกันได้ที่ช่อง Banjo The Shredder TV มาทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันอาทิตย์แต่เนื่องด้วยความขี้เกียจและไม่คิดจะเก็บไลฟ์เอานั้นเอาไว้นะครับผมจึงไม่ได้อัดคลิปเอาไว้และปล่อยให้มันหายไปตามกาลเวลาเอาเป็นว่าโง่สัตว์เลยนะฮะแทนที่จะปล่อยให้มันหายไปผมคิดว่าถ้าหยิบมันเป็นหัวข้อสำหรับแรนท์คุยเล่นตอนใหม่ก็ดูเข้าท่าและไม่เสียหายอะไรด้วยทั้งยังได้โปรโมทชีวิตของตัวเองไปด้วยไปในตัวนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าอยากฟังอะไรดีๆเชิงพอดแคสต์แบบนี้อย่าลืมเข้าเรื่องไม่ว่ายังไงนะครับเว้นแต่คุณจะไปหลบอยู่ในกะลาที่ไหนมาเป็นเกมเมอร์สายมือถือไม่ตามกระแสโลกหรือเป็นไอ้แว่นเน็ตหลังเขาที่อาศัยอยู่ที่อู่ฮั่นนะฮะไม่มีทางที่พวกคุณจะไม่รับรู้กระแสไฮของเกมที่พวกคุณทั่วโลกต่างตั้งตารอคอยอย่าง Cyberpunk 2077เป็นอย่างแน่ซึ่งมันก็ช่วยไม่ได้นะที่ควรจะพากันสรรเสริญและรอเกมนี้กันอย่างใจจดใจจ่อคุณอย่าลืมนะครับเกมนี้สร้างโดยสุดยอดทีม CD Projekt Red ที่ฝากผลงานดีๆไว้อย่าง Witcher 1ที่ไม่น่ามีใครได้เล่นและ Witcher 2ที่คุณพยายามจะเล่นให้จบเพราะได้ยินมาว่าภาค3ดีมากๆและ Witcher 3ที่พวกคุณตัดสินใจเลิกเล่นกลางคันเพราะเพิ่งรู้ว่า 80% ของเกมคือการอ่านไดอะล็อกหลังจากเกมประกาศก็หายไปเกือบประมาณ7ปีเต็มจู่ๆนะฮะก็ได้เปิดตัวให้ทั้งโลกได้ยนต์โฉมกันเป็นครั้งแรกด้วยการแฮกเข้ามาในงาน E3 ตัวอย่างแม่งดูดีเกินความเป็นจริงมีเกมเพลย์ออกมาที่โมเมนต์เยอะมากข่าวต่างๆนานาประโคมเข้ามาว่าแม่งคือเกมในฝันแล้วไหนจะประจวบเหมาะกับปี2019ปีแห่งจอห์นวิกมีคีอานูได้มาร่วมเกมอีกหนึ่งคนฝั่งหนึ่งก็เฮ้คนฝั่งหนึ่งก็กรี๊ดแล้วคนอีกฝั่งหนึ่งก็ Cyberpunk เกมนี้มันคือปรากฏการณ์หนึ่งของวงการเกมที่ทุกคนต่างพากันรักและให้10เต็ม10ทั้งที่แม่งยังไม่มีหมาที่ไหนได้เล่นเกมตัวเต็มเลยค่าวัดระดับนิเคอิจากเสียงของทุกๆฝ่ายมันสูงมากความไฮของเซิร์ฟเวอร์พังณตอนนี้ผมให้ว่ามันทะลุชั้นมิลกี้เวย์ไปสู่ชั้นเย็ดเป็ดเย็ดไก่ที่มีอยู่ไม่กี่เกมก้าวไปถึงมาก่อนแต่ว่าเอาเข้าจริงผมเองก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามีเกมไหนบ้างที่คนตั้งตารอคอยมากเท่าเกมนี้มาก่อนถ้าให้เปรียบแรงไฮก็คงเท่าเอ็นเกมเลยก็ว่าได้แต่ไม่ว่ายังไงนะครับยิ่งเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากแค่ไหนอิคารอสผู้โง่เขลาก็จะถูกไฟของพระอาทิตย์แผดเผาจนร่วงลงมาพวกเราเองนะครับก็น่าจะพอเดาได้ว่ามันมีทางลงอยู่แค่2ทางเท่านั้นสำหรับ Cyberpunk 2077นั่นก็คือกลับสู่โลกอย่างแชมเปี้ยนทุกคนตบมือและมอบรางวัลให้ส่วนอีกทางนึงก็คือถูกทิ้งและปล่อยให้ตายในอวกาศไม่ใส่ใจไม่ใยดีนั่นจึงมาเป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเกม Cyberpunk 2077กระแสเกมและตัวเกมในช่วงนี้นะครับเหตุผลที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าจากที่ผมดูจากมีเดียต่างๆแล้วสังเกตได้ว่ามีกลุ่มคนหลายกลุ่มเลยที่ต่างพากันรักพากันสรรเสริญเกมนี้ทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะเจอกับอะไรอยู่แล้วผมเองก็อยากจะคอมเมนต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเกมนี้เสร็จด้วยคลิปนี้นะครับจะไม่ใช่คลิปพูดเจาะลึกนู่นนี่เกี่ยวกับตัวเกมอะไรแต่อย่างใดนะฮะแต่จะเป็นการพูดเตือนสติมากกว่าสำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อ Cyberpunk 2077มาเล่นดีแต่ยังมีเรื่อง 2-3 เรื่องที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเกมกับคนที่กำลังไฮป์เป็นบ้าเป็นหลังไม่ลืมหูลืมตาอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาว่ากันฉะนั้นนะครับปิดไฟปิดผ้าม่านเสียบหูฟังเปิดแอร์เย็นๆนอนซุปเปอร์ห่มให้อุ่นๆแล้วฟังผมอธิบายว่าทำไมเกมนี้ถึงไม่ใช่เกมสำหรับคุณจนหลับคามือถือไปเพราะว่าโอ้บอยเรามีเรื่องต้องคุยกันโอเคมาก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะบอกว่าผมไม่ใช่พวกแอนตี้ไฮเทรนแต่อย่างใดนะฮะผมไม่ได้จะมาบอกว่าพวกคุณห้ามคาดหวังมันอาจจะแย่ก็ได้ต้องเซฟตัวเองเอาไว้เผื่อใจเอาไว้ไม่งั้นมันจะเจ็บเวลาที่มันออกมาแย่ไม่
ไม่เลยฮะเคยเป็นคนประเภทนั้นแต่ตอนนี้ไม่แล้วตรงกันข้ามมันดีด้วยซ้ำเพราะมันบ่งบอกว่าคุณนั้นน่ะแคร์และให้ความสำคัญกับโปรดักต์นั้นมากแค่ไหนแล้วมันยังเป็นการบอกอีกว่าเฮ้ยโปรดักต์นั้นน่ะมันมีของนะเว้ยไม่งั้นไม่สามารถลากคนเกือบทั้งโลกให้มาสนใจได้หรอกและอีกอย่างนึงเซฟหรือไม่เซฟผมพูดไปก็เท่านั้นแหละนะเพราะท้ายที่สุดเองพวกคุณก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในหัวอยู่แล้วแหละว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อมาเล่นนะฮะแต่ในกรณีของ Cyberpunk เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าทุกคนโอเวอร์ไฮกันหมดทำอย่างกับว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นสุดยอดเกมเพอร์เฟคที่ออกมาเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมยังไงอย่างนั้นแหละทั้งที่เกือบครึ่งยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เกมหาเนี่ยมันคือเกมแนวอะไรกันแน่ผมอยากให้แฟนๆติ่งมิตรรักแฟนเพลงนักโหนกระแสทั้งหลายใจเย็นๆกันก่อนอย่างแรกเลยนะครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นเกมที่ดีแต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนณตอนนี้มีคนจำนวนมากที่คิดกำลังจะซื้อเกมนี้แล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า Cyberpunk เนี่ยมันคือเกมแนวอะไรซึ่งผมจะพูดให้ชัดๆไปเลยนะครับว่าเกมนี้ Cyberpunk 2077ไม่ใช่ Grand Theft Auto ยุคอนาคตไม่ใช่ Watch Dog ปี2077แล้วก็ไม่ใช่ Far Cry ทีม Blade Runner ด้วย Cyberpunk 2077มันคือเกมแอคชั่น RPGAction RPG เห็นตรงนี้ไหมครับ Role Playing Game ถ้าจะให้เจาะจงกว่านั้นแล้วเห็นภาพกว่านี้ Elder Scrolls Divinity Baldur's Gate และ Witcher เชื่อเถอะมีไม่ถึง 20% ด้วยซ้ำที่เคยเล่นเกมพวกนี้ตรงนี้นะครับผมอยากให้คุณเบรกความไฮไว้ก่อนแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าเกมที่คุณกำลังจะซื้อเนี่ยคือเกมที่เกือบ 80% ของเกมเพลย์คือการอ่านและการคุยใช่ไหมหรือคุณกำลังจะซื้อเกมนี้เพียงเพราะเห็นหน้าปกว่ามันคือเกม Open World ที่ภาพสวยแอคชั่นดูดีกันแน่ผมได้มีการหาข้อมูลจากหลายๆแห่งแล้วตั้งคำถามเบสิกง่ายๆว่าคุณคิดว่า Cyberpunk เนี่ยมันคือเกมแบบไหนกันแน่คำตอบก็แบ่งๆกันออกไปแต่เกินครึ่งจะชี้ไปในทางที่ว่ามันก็คงประมาณ GTA FPS ในยุคอนาคตแหละมั้งเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการดับฝันหวานว่านี่อาจจะเป็น The Next Grand Theft Auto แห่งยุคอนาคตผมจะพูดให้ชัดๆไปเลยว่ามันไม่ใช่แน่นอนเกมนี้มันเป็นเกม Open World แน่นอนคุณจะได้ขับรถในเกมแน่นอนคุณจะได้ทำมิชชั่นแน่นอนคุณจะได้ปรับแต่งตัวละครและแน่นอนมันจะมีแอคชั่นและกันเพลย์แต่ว่าอะไรพวกนั้นน่ะมันก็เป็นแค่พาร์ทเล็กๆในเกมที่คุณจะได้สัมผัสส่วนพาร์ทใหญ่จริงๆของเกมนี้นะครับนั่นก็คือการพูดคุยอ่านถามตอบเรื่องนี้ผมมั่นใจ 100% ว่าเวลาส่วนใหญ่ที่คุณจะได้ใช้ไปกับตัวเกม Cyberpunk เนี่ยจะไม่พ้นเรื่องการตัดสินใจว่าจะพูดหาอะไรกับ NPC ดีหรือจะต้องมานั่งฟังตัวละครพ่นหาเหวแล้วก็ตามที่มันอยากจะพ่นณตอนนั้นออริจินอลของตัว Cyberpunk นะครับมันมาจาก Tabletop RPG หรือ D&D เกมกระดาษทอลูกเต๋าสมมุติตัวละครที่พวกเด็ก Stranger Things มาเล่นกันน่ะแหละสิ่งที่ CD Pro พยายามจะทำนะครับก็คือสร้างเกม AAA budget หนาที่ลงลึกในแง่ของ RPG และการใช้หัวในการตัดสินใจอย่างที่ตัวเกม Tabletop ทำได้ให้ผู้เล่นได้รู้สึกได้สวมบทบาทจริงๆในเกมได้อินเทอร์แอคกับตัวละครและสร้าง NPC ให้มีมิติให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าแค่คนที่คอยส่งมิชชั่นให้กับคุณให้ช้อยกับผู้เล่นในการตัดสินใจกับสถานการณ์ต่างๆของมิชชั่นได้อย่างที่หวังและสร้างความเป็นไปได้ในหลายๆผลลัพธ์ของแต่ละหมากที่ผู้เล่นเลือกจะเดินพูดอีกในนึงก็คือการตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรฟรีหมดในเกมนี้และนั่นแหละคือทิศทางที่ Cyberpunk 2077จะเดินไปนั่นคือการโฟกัสไปที่โลเพลย์ให้ผู้เล่นอินกับตัวละครเนื้อเรื่องแล้วก็รอในเกมเสมือนได้เข้าไปในโลกนั้นจริงๆผมเสียใจด้วยนะครับถ้าเกิดคุณคาดหวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมแอคชั่นเดินยิงตายตัวโอเพนเวิลด์แบบ Far Cry ขับรถไล่ล่าในยุคอนาคตอะไรแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีครับแต่แค่พาร์ทหนึ่งในเกมซึ่งจะถูกกลบด้วยมหาสมุทรบทสนทนายาวเกือบครึ่งชั่วโมงที่เกมจะซัดใส่หน้าคุณแน่ไม่ว่าจะยังไงผมรู้หรอว่าแฟนๆเกมภาษาตะวันตกทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วหรอว่าพวกคุณกำลังจะได้อะไรจากตัวCyberpunkนะครับแต่พวกคุณล่ะพวกคุณที่หลงติดล่างแหมาก็ต้องถามตัวเองด้วยเช่นกันว่าเกมประเภทสวมบทบาทที่ลงลึกในด้านของบทสนทนาเนื้อเรื่องใช้เวลาเป็นชั่วโมงในการโต้ตอบเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการอ่านถามตอบโน่นนี่นั่นใช่สิ่งที่คุณต้องการไหมถ้าใช่ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วนะครับซึ่งข่าวดีมากถ้าใครอิงไม่แข็งแรงนะฮะเกมนี้มีภาษาไทยก็เชิญได้เลยฮะในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของจิตปรุงแต่งเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคนที่ตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อเกมนี้รู้แล้วว่าจะได้อะไรจากเกมนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไว้ในตอนต้นผมสนับสนุนให้คนไฮไม่ได้แอนตี้และเกมนี้ก็สมควรที่จะได้รับความสนใจจากทั่วโลกทุกประการแต่ว่า
ให้มีสติกับมันด้วยเรื่องนี้มันไม่ใช่การชี้นิ้วเยอะหยันนะครับว่าฮ่าๆไอ้โง่มึงแม่ไม่ศึกษาข้อมูลหรือซื้อเกมไม่ตรงปกมาไม่เอาเป็นว่าผมเข้าใจเหยื่อของกลไกการตลาดเหยื่อของโฆษณาด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เราอาจจะรับมาโดยไม่รู้ตัวและเกิดความอยากเช่นตัวอย่างเกมที่มันดูน่าเล่นจริงๆพาดหัวข่าวหรือข้อมูลของเกมที่ซัดกระแทกหน้าคุณทุกวันทุกวันเพื่อนหรือการพูดปากต่อปากว่าได้เรื่องความน่าเชื่อถือในตัวเกมอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ทวิตสตรีมเมอร์พูดกรอกหูทุกวันว่าเกมนี้แม่งน่าเล่นว่ะปี2019ปีแห่งเคียนูรีฟเพื่อนใน Facebook เล่นกันทุกคนและให้ตายเถอะนี่เรากำลังพูดถึง CD Projekt Red อยู่นะครับค่ายคนดีที่เป็นมิตรกับเกมเมอร์ที่มีความสัมพันธ์อันดีงามกับคนในคอมมูนิตี้ถึงแม้ว่าจะชอบขยี้พนักงานของตัวเองก็เถอะแน่นอนไม่ว่าจะรับจากทางไหนสักวันหนึ่งมันก็จะเจาะเข้ามาหาเราได้อยู่ดีมันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะจมอยู่ในกระแสไฮแล้วก็โดนกระแสพัดพาไปตามกระแสน้ำนะครับผู้คุณบางคนเองก็น่าจะรู้สึกได้ว่าตัวคุณเองเมื่อลองคิดอยู่ดีๆแล้วคุณไฮกับเกมหานี่มากๆโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งมันก็โอละนะทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามันมีบางคนนะครับนั่งยานข้ามมิติไปไกลเกินความจำเป็นผมไม่แน่ใจนะว่าจะอธิบายยังไงให้พวกคุณเก็ทกันเอาเป็นว่าคนพวกนี้จะเริ่มวาดฝันและจินตนาการตัวเกมไปไกลกว่าความเป็นจริงนั่นแหละครับที่เรียกว่าจิตปรุงแต่งอะไรแบบนี้นะครับมันมาจากการคาดหวังให้สิ่งที่เรากำลังรอคอยเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เริ่มใช้จินตนาการความคิดเพ้อฝันของตัวเองผสมกับความเป็นจริงเริ่มที่จะตีกรอบล้อมกรอบวางโครงสร้างความเพอร์เฟกต์ในหัวคิดว่าระบบเกมจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แอคชั่นจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนื้อเรื่องบทสนทนาจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันคือเชื้อโรคทางความคิดที่มันค่อยๆโตในสมองของเราเริ่มจากการคาดหวังเล็กๆแล้วก็มากขึ้นคาดหวังฟีเจอร์ที่เดฟไม่ได้สัญญาคิดว่าเกมจะมีคอนเทนต์เล่นได้ไม่รู้จบทุกอย่างปรับแต่งได้ตามใจฉันตึกทุกตึกสามารถเข้าได้คนเดินทางเท้าเราสามารถคุยมีแดร์ล็อกพูดได้หมดทีมงานออกแบบให้ทุกคนในเมืองมีหน้าไม่ซ้ำกันเลยซึ่งพวกเราก็ต่างรู้กันดีนะครับว่ามันคือ Random Generatorการที่เราตื่นเต้นหรือคิดเอาไว้ว่ามันจะออกมาดีมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่การที่มันมากจนละเมอเพ้อฝันเกินเหตุกลายเป็นว่าคุณจะผิดหวังซะเองนะฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆ Death Standing เกมที่ทุกคนต่างพากันคิดกันไปต่างๆนานาว่ามันจะต้องเป็นสุดยอดเกมทหารประมาณแบบ Phantom Pain ชัวร์ๆทั้งที่โคจิมะก็ออกมาพูดตรงๆว่ามันคือเกมเดินๆคุณกำลังคาดหวังในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงเช่นเดียวกันกับประเด็น Cyberpunk เท่ากับ Far Cry ประมาณว่าคุณซื้อถั่วกระป๋องแล้วหวังว่าข้างในมันจะมีข้าวโพดออกมาและในขณะเดียวกันพวกไฮหรือติ่งข้างขายมันก็น่ารำคาญมากที่ไฮแบบไม่ลืมหูลืมตาแฟนบางคนนะครับก็บ้ามากไฮมากติมากทำสงครามกับทุกคนที่ออกมาติเกมเพียงเพราะว่าแค่มุมมองมันต่างกันหรือแค่ชอบเกมนั้นไม่มากพอกลายเป็นว่าสร้างมลพิษท็อกซิกให้กลุ่มแฟนเบสทั้งที่เกมแม่งยังไม่ออกและในขณะเดียวกันนะฮะทั้งที่เกมยังไม่ออกและมันไม่ใช่เกมที่เพอร์เฟกอะไรด้วยมันก็มีกลุ่มเฮกเตอร์บางส่วนที่เทคเอาเรื่องของความเพอร์เฟกของพวกแฟนท็อกซิกมาติเกมว่าฮะถ้าเกมมึงเพอร์เฟกเกมมึงดีไหนบอกหน่อยสิทำไมแอนิเมชั่นตอนรีโหลดปืนของมึงดูห่วยจังไม่เหมือนคอสไม่เหมือนดูไม่เหมือนโบโดแลนด์ทำไมเกมมึงเพอร์เฟกถึงไม่มีโหมดมุมมองของคนที่3ล่ะใช้เวลาพัฒนาตั้งนานทำไมคนเดินทางเท้าถึงไม่พุกพร่านมาในเกมเพลย์ตัวอย่างแรกอ่ะทำไมถึงไม่โชว์แอคชั่นเลยเกมมันดูอ่านๆคุยๆอ่ะและที่พีคสุดที่ผมไปเจอมานะครับทำไมแอนิเมชั่นของตัวเราที่เห็นจากในเงาถึงได้ดูแข็งๆซึ่งมันมีคนติแบบนี้จริงนะเว้ยแทนที่จะพูดเรื่องอื่นที่มันน่าติกว่าตัวเกม Cyberpunk 2077นั้นพวกเราเองนะครับก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเกมมันจะออกมาดีหรือไม่ดีผมพูดไม่ได้ว่ามันจะออกมาดีเต็มปากนักรีวิวที่ไหนก็พูดไม่ได้คุณเองก็พูดไม่ได้ไอคนที่มันทำคอนเทนต์ Cyberpunk ใน YouTube ก็พูดไม่ได้หรือแม้แต่คนที่ได้เล่นเทส4ชั่วโมงของเกมก็ออกมาบอกไม่ได้เว้นแต่จะต้องรอวันจริงมันมีแค่การเดาเท่านั้นผมเดาว่าเกมมันจะออกมาดีแต่มันจะไม่เพอร์เฟกต์ในทุกๆด้านอย่างที่ทุกคนคาดหวังให้มันเป็นมันจะมีบั๊กระบบต่อสู้อาจจะกากบทสนทนาจะยืดยาวน่าเบื่อการบังคับรถอาจจะมีปัญหามันจะต้องมีข้อเสียมีข้อให้ติอยู่แล้วมันไม่เพอร์เฟกต์ในเรื่องนี้ผมอยากให้พวกคุณทำใจร่มๆเอาไว้มันจะต้องออกมาดีครับสำหรับพวกคุณแฟนๆเกมทั้งหลายที่ตั้งตารอคอยเกมใหม่จากค่ายที่เป็นที่รักอย่าเพ้อฝันให้มันมากถ้าเกิดคุณเล่นแล้วรู้สึกไม่สนุกไม่สุดระบบนู่นระบบนี่มันดูติดๆขัดๆไปหมดครึ่งนึงมันก็อาจจะเป็นความผิดของเกมมันเองแต่ครึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะตัวเกมมันเองก็ได้นะครับที่เรารู้สึกไม่สนุกเพราะตัวเราเองต่างหากที่ขีดเส้นตีกรอบล้อมกรอบเอาไว้ซะสูงก็ได้ว่าเกมจะต้องออกมาเป็นแบบไหนมากกว่านะฮะ
สรุปปิดท้ายนี่นะครับผมเองก็อยากเล่นซัมเบอร์พังมากๆก็ตั้งตารอคอยตั้งแต่วันแรกที่มันประกาศนะจริงๆถ้าเกิดเราลองคิดดูให้ดีๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งเหมือนกันนะเกม RPG เกมหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้จักมากนักนับตั้งแต่วันประกาศจากบริษัทยุโรปที่เพิ่งเป็นที่พูดถึงด้วยเกมภาคต่อเพียงแค่เกมเดียวสามารถสร้างกระแสรุนแรงให้คนทั้งโลกจับตามองเกมเดียวได้ถ้าเป็นค่ายอื่นนะครับนี่ก็จะเป็นอีก1 product นึงที่วิ่งโดยกลไกการตลาดสมัยนี้ที่สุมไฟให้ผู้บริโภคอย่างเราๆเคลิ้มกับตัวอย่าง CGI ของเกมเพลย์เติมเต็มช่องว่างในใจด้วยคำโกหกและออกเกมด่าๆโง่ๆมาก็ได้แต่ด้วยความที่มันเป็น CD Projekt Red ทุกคนกลับมองต่างออกไปหมดซึ่งเชื่อเถอะว่าภาพลักษณ์คนดีความไว้เนื้อเชื่อใจที่ค่ายมันสร้างมาเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆพวกเขาต่อสู้เพื่อเกมเมอร์และพวกเขาแคร์คนเล่นพวกเขาดูแลโปรดักต์ของตัวเองอย่างดีและส่งเสริมคนในคอมมูนิตี้ถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะกลับลำซะเองนะฮะไม่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องมารอดูกันอีกทีส่วนตัวผมเองก็หวังไว้เหมือนกันว่า Cyberpunk 2077จะเป็นเกมคุณภาพที่ดีอย่างที่ใครๆหลายๆคนหวังเอาไว้แต่ผมเชื่ออีกอย่างนึงว่ามันจะไม่ใช่เกมแนวที่ใครหลายๆคนปลื้มมากนะก็ต้องมารอดูกันอีกทีในวันที่19พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับ Hold itขอบคุณมากนะครับที่ฟังผมบ่นหาและไม่รู้เกือบจริงๆคลิปนี้ก็ตรงตามตัวเลยคือแรนท์คุยเล่นไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรนอกจากมาบ่นให้พวกคุณฟังกันเพื่อใช้ขั้นเวลาเฉยๆนะฮะถึงแม้หน้าคลิปจะมาบอกว่าเพื่อเตือนสติพวกคุณอย่าหลงเชื่อซื้อเกมที่ไม่ใช่แนวของตัวเองตามกระแสชาวบ้านแต่พวกมึงเองก็ไม่ได้ใส่ใจคำพูดของผมอยู่ดีเพราะโดนเป่าหูจนขี้ขึ้นสมองไปหมดแล้วน่ะสิใช่ไหม เอ็งง่างเอ้ยซึ่งถ้าพวกคุณไม่ปิดไปก่อนและอยู่จนถึงจุดนี้แสดงว่าผมประสบความสำเร็จเอาละผมเองก็หมดเรื่องที่จะคุยแล้วเพราะงั้นขอสนุกกับเพลงปิดท้ายคลิปนะครับตัวผมเองก็จะค่อยๆเฟดหายไปในความมืดอย่างช้าๆช้าๆช้าๆนะครับผมบ๊ายบาย